ครับสวัสดีครับผมมาอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์นะบ้านตําเหล่าหมู่ที่2ตําบลท่าจําปีอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับวันนี้อีกเช่นกันนะครับที่สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยานะได้มาจับฝึกอบรมตามโครงการนะครับเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงในชีวิตครับสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมนะครับการจัดสรรไม้ไผ่นะซึ่งไม้ไผ่นี่ก็เราก็มีวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ของหมู่ตามหมู่บ้านตามตำบลตามเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่ายังขาดการนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเพิ่มมูลค่าให้เต็มที่นะครับดังนั้นนะครับในการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับก็ระหว่างวันที่18ถึงวันที่22มิถุนายน2561นี้นะครับณที่ศูนย์เรียนรู้บ้านตําเหล่าอันนี้นะอาคารอเนกประสงค์ที่นี่นะครับการฝึกอบรมระหว่างวันที่18ถึงวันที่22นะครับมิถุนายน2551นะครับซึ่งผู้เข้ากับการฝึกอบรมก็เป็นผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงนะของชุมชนบ้านตําเหล่าเนี่ยนะครับก็25ท่านนะฮะเพื่อที่จะฝึกสร้างเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นภาระกับลูกหลานและก็สามารถสร้างงานสร้างรายได้โดยอาชีพที่การจัดสรรที่ทางผู้สูงอายุถนัดกันทีเดียวนะครับอย่างเช่นที่คุณยายที่เห็นอยู่ตรงนี้คุณยายชื่ออะไรครับแม่พัดแม่ปัดนะครับแม่ปัดอายุเท่าไหร่แม่82แม่ปัดอายุ82แล้วก็วันนี้มองคนแรกยาวแล้วก็สามารถทำได้ดีมากนะฮะฝีมือของคุณยายนะถือว่าสุดยอดทีเดียวครับเอาละครับเราไปชมวิธีการจัดสรรผลิตภัณฑ์กันดีกว่าครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างครับก็วันนี้นะคะก็ในนามของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยานะคะก็ได้มาจัดโครงการนะคะเพิ่มศักยภาพผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงานโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เราเป็นผู้อบรมผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะของกระทรวงแรงงานเรานะครับก็เป็นโครงการที่ว่าสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงในชีวิตของจังหวัดพะเยาโครงการนี้เป็นโครงการที่จักเน้นการจักสารเนื่องจากจังหวัดพะเยาเราเองเนี่ยถ้าผู้ที่มามีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แสดงความต้องการมาเนี่ยมีจำนวนเยอะมากที่จะจักสารเป็นท็อปไฟหรือครับ1/5สาขาหลักที่คนเลือกมากที่สุดนะครับในการทำเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมีทั้งวัสดุหลายอย่างเช่นไม้ไผ่หรือว่าอาจจะมีวัสดุอื่นอย่างเช่นผักตบชวานะครับหรืออาจจะมีเป็นพลาสติกเชือกเป็นพลาสติกก็ได้พลาสติกหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเชือกล่มอะไรต่างๆนะครับที่เขามีหลายอย่างที่เขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในพื้นที่และเหมาะสมในพื้นที่นะครับนะฮะอันนี้นะฮะตรงนี้เบอร์ตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นที่นี่มีไม้ไผ่เยอะนะครับก็ใช้ไม้ไผ่แล้วเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุนะฮะการทำครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดดูคลิปก่อนๆเนี่ยของผู้ใหญ่บานนะครับผู้ใหญ่บานที่ทำที่อำเภอภูกรามยาวจะเห็นว่าเป็นการเน้นไปที่การทำเข่งผลไม้นะครับเป็นเข่งใหญ่ๆนะฮะบรรจุผลไม้จริงๆแล้วก็นำสุ่มไก่ก็ไปสุ่มไก่จริงๆที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ชนหรือไก่ได้ต่างๆในของหมู่บ้านนะครับเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่แต่ครั้งนี้จะแตกต่างกันที่ว่ากลุ่มผู้เป็นผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าอาจจะใช้แล้วก็ที่นี่ไม่มีเครื่องรีดเครื่องรีดไม้ไผ่นะครับที่นี่ก็จะเน้นเป็นการใช้มือในการทําตอกในการจักทําตอกนะฮะซึ่งต้องแล้วก็พอเป็นงานฝีมือเนี่ยต้องเน้นความละเอียดของการของชิ้นงานนะเสี้ยนจะตามมือของผู้ซื้อไปเนี่ยคงไม่ได้นะฮะเพราะนั้นก็ต้องมีการเหลาต่างๆละเอียดกว่าการใช้เครื่องจักตอกนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็เราจะทำเป็นชิ้นเล็กๆแทนนะครับก็ทำเป็นสุ่มไก่ก็ไม่ใช่สุ่มไก่ใหญ่ๆเลี้ยงไก่กลายเป็นสุ่มไก่เป็นโคมไฟเป็นสุ่มไก่ประดับที่ขายส่งขายเชียงใหม่หรือส่งขายจังหวัดอื่นๆนะครับที่เป็นของประดับนะฮะแล้วก็มีการขายที่นี่ด้วยกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่บ้านบัวซึ่งเป็นบ้านท่องเที่ยวชุมชนนะครับของจังหวัดพะเยานะฮะที่เป็นร้านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับก็จะมีคนเข้ามาเนี่ยก็จะซื้อวัสดุเหล่านี้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเอาไปอยู่แล้วนะครับนั้นถ้าเกิดกลุ่มที่ทำเนี่ยก็สามารถส่งที่บ้านบัวได้นะครับในกลุ่มผู้สูงอายุที่ทำแล้วก็กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ทำนี้นะครับซึ่งก็มีผู้สูงอายุปนอยู่เยอะมากนะฮะในที่นี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะสอนก็มีการทำถาดผลไม้นะครับนะนอกนั้นก็จะมีเรียกว่าเป็นเข่งนะเข่งขนาดเล็กนะที่ประดับบนโต๊ะนะครับบนโต๊ะเครื่องเขียนในแทนที่จะเป็นไปซื้อ
ใน B2S หรือในร้านหนังสือต่างๆเนี่ยเราอาจจะเอาใช้ของเราเนี่ยประยุกต์นะเป็นรูปเข่งซึ่งก็แปลกนะครับแปลกตานะฮะในการใส่ปากกาดินสอหรือเครื่องเขียนต่างๆแทนได้นะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นที่3ชิ้นที่4ที่สอนในวันนี้นะฮะก็จะเป็นการทำเหมือนกับเป็นทำเป็นเข่งเล็กๆใส่สังฆทานนะครับถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดเริ่มเก่าแล้วก็สามารถใช้ปลูกต้นไม้ได้นะครับท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมใช้ปลูกต้นไม้เนื่องจากถ้าเราใช้กระป๋อที่เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นถุงดำขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมีการผิดพลาดที่ไม่มีการกรีดถุงดำหรือถุงดำไม่ได้เราออกเนี่ยต้นไม้ตรงนั้นจะเป็นพอโตขึ้นไปเนี่ยจะเป็นคอคอดและเป็นอันตรายที่ต้นไม้ล้มได้แต่ถ้าเป็นเรียกว่าเข่งอันเนี้ยนะครับเข่งเล็กที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยที่เริ่มเสื่อมเนี่ยก็มาใช้เป็นใส่ผลไม้ใส่ในการเพาะก้านไม้ใหญ่ๆนะครับก็จะสามารถเอาไปปลูกได้ทั้งเข่งเลยก็ได้นะครับลงไปในดินเลยไม่ต้องไปนั่งแกะเพราะแกะดินอาจจะแตกนะครับก็สามารถใช้ปลูกต้นไม้ได้เลยเพราะว่าเข่งพออยู่ในดินก็จะย่อยสลายไปเรื่อยๆก็ต้นไม้ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้แล้วก็ไม่เป็นคอคอดในช่วงที่เป็นเหมือนกับพลาสติกด้วยนะครับซึ่งไม่อันตรายนะอันนี้ก็สามารถใช้วัตถุประสงค์ได้ใน4หลักนะฮะก็มาสอนในวันนี้นะครับครับสวัสดีครับโครงการของท่านพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่มาทั้งสายงานที่มาทั้งของตำบลอาจับปีวันนี้ครับในประสงค์ของหมู่บ้านทำเราหมู่สองก็ได้ปีนะครับวัตถุดิบสนใจเพราะว่าไม่ภัยอย่างนี้บ่ต้องสั่งซื้อที่ไหนครับหมู่บ้านนี้มีตะยาผักพร้อมพวกเป็นหมู่บ้านต้นแบบของแม่ของดีวันนี้ก็ขอขอบคุณคณะของท่านหมอนะครับที่มาได้ดำเนินการที่เอาความรู้มาให้ทั้งหมู่บ้านจะได้มีการมีงานทำโดยเฉพาะว่าจักสารอย่างดีนะครับทุกอย่างที่ทำขึ้นมานี่โครงการนี่เป็นโครงการที่ดีมากครับผมในนามผู้ใหญ่บ้านของหมู่2ขอขอบคุณที่คณะของผมพัฒนาฝีมือแรงงานณวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสิอรไทยงามเมืองเจ้ามาจากบ้านดอกบัวที่บ้านผ่อนหลวงบ้านมุนก่ำเจ้าเป็นตัวแทนเป็นวิทยากรมาสอนแฝงความรู้ทั้งหมู่บ้านต่ำเราเจ้ามูสองเนาะสมุนถาดจำปีแม่นกับเจ้าละเนาะในกะอยากเฮือได้มีงานจักสารเป็นซิปเป็นสิ่งที่สำรวยเฮือกับมูที่มาดูงานยังในหมู่บ้านเรานี่เจ้าอยากเฮือมันมีสิ่งเล็กๆกระจาดเช่นซุ้มไก่เล็กเข่งเล็กเฮือจะได้เป็นแบบประดิบประดอยคือว่ายิบคนมาท่องเที่ยวในหมู่บ้านเราเนี่ยต่ำเรานี่ก็จะได้มีการเอาสิ่งที่ประดิษฐ์ประดอยออกไปได้น่ะเจ้าของในชุมชนของตำเหล่าค่ะจะคือครั้งหนึ่งวันหนึ่งครั้งที่จะเขาจะสอนซุ้มและเข่งและก็กระจาดเล็กเจ้าและก็เป็นเพื่อไม่ใส่หูลงแลกเกอร์เพื่อจะได้สร้างความสุขประสิทธิภาพเพื่อมันได้สวยงามขึ้นมาเจ้าอันดับแรกเจ้าต้องเตรียมวัสดุอีหนอคือมีดฝ้าและเหลื่อยลันดาเจ้าเพื่อจะมาตัดไม้ก็ต้องใช้ไม้หวกที่ผิวอ่อนโดยเจ้าเพื่อจะมาปิ่นเข่งเหล็กได้เนื้อมันจะนิ่มเนาะสะเพกสวัสดิ์ซุ้มไก่น้อยเนี่ยเขาก็ใช้ไม้เหมือนกันเขาก็ต้องทำมันเป็นงานฝีมือเจ้ามันต้องเหลาตอกเพื่อจะได้มาปิ่นจุดนี้ได้เจ้าต้องเหลาตอกเนาะเนี่ยแต่คืออธิบายเรื่องของซุ้มและกลมเนี่ยเป็นกลมไฟเนี่ยเจ้าคือว่ากลมไฟเนี่ยเขาแปรรูปได้คือว่าในหีบเป้งเขาต้องมีโคมไฟเขาหมดใจวัตถุอย่างอื่นแล้วแปรรูปเป็นซุ้มนี่เจ้าเป็นโคมไฟได้เนาะเนี่ยสำหรับที่สองกระจาดก็คือว่าใส่ผลละไม้คือเขาหมดใจพลาสติกแล้วเขาคือเอาตัวเนี่ยเป็นผลละไม้ได้เจ้าเป็นของสำรวยเป็นของภาคเนาะนี่เป็นเข่งเหล็กเข่งเหล็กนี่ก็คือว่าใส่ปากกาดินสอเล็กเล็กได้คือว่าประดับดอกไม้ใส่กระถางได้นะเจ้านะครับต่อไปอย่างนี้ก็คือใส่กระถางดอกเอียงได้เจ้าคือว่าจะได้ประดับประดาห้อยในสถานที่บ้านเขาได้จังมันสีแคบเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเขาอันนี้ยางเหล็กเขาก็ต้องทำบรรจุยางเหล็กคือว่าสตรอเบอรี่อย่างจะอีใส่เป็นกิโลได้เจ้าความปริมาณของมันเจ้าขั้นตอนครั้งแรกต้องเอาไม้มาสีออกก่อนเจ้าเรียบร้อยแล้ว
ก็เอามีดผ่าเจ้ามีดผ่าคือมันได้แปดหรือว่าผ่าสี่ต่ออันนะเจ้าระวังตั้งหลังระวังต่ำโซ่ตั้งหลังใส่ถุงมือปีนลงนะปีนลงปีนลงลงเอาเลยยำยำมันเจิมเสมอเลยระวังมือเนื้อขาใหม่ข้าวผงมาจับต่อจับด้วยมือของเขาเองเจ้าคือแบบอันเด็กนี่ต้องทำด้วยมือฝีมือของเขาเองเขาเข้ามาใจเปลือกละพาเข้าแหนมพาอีกรอบหนึ่งเมื่อมันได้เข็มสิ่นเล็กๆเจ้าไม่ไผ่เนื้ออ่อนเจ้าถ้าว่าชุมสวัสดิ์ชุมแล้วถ้าว่าจริงๆแล้วคนที่เอาใหม่เนี่ยแกเจ้าแต่เขามาอย่างที่เขาเอาใหม่หมดเดียวไปก่อนถ้าทําจริงๆคือพยายามเอาใหม่2อย่างเจ้าเนื้อแก่เนื้ออ่อนไม้1ปี2ปีขึ้นต่อไปต่อไปแบบนี้เนี่ยเย็นๆไปกันนี่หลังจากทาใหม่มาแล้วเขาก็ได้ตอกมารีดตอกเส้นมาดีเจ้าเส้นเล็กๆเอากับปีนสีเขียวมันมาสานกับหัวนี่เจ้าคือมันเป็นรูปแบบของกระจาดหรือว่าเข่งกับซุ่มนะมีสองอย่างเจ้ามาเป็นตัวนี้แหละกะเราก็ต้องมาทำตัวนี้ตัวไอ้ตะปบสองยังสามยังเจ้าแล้วมาถึงตัวถูกแบบนี้ที่คุณแม่ถามสามนั่นแหละเจ้าตัวน้อยๆเนาะเนี่ยวิธีการทำกระจาดเจ้าต้องเอาตอกที่เขารีบแล้วเขาต้องเอามาสานกับตัวนี้นะเจ้าเมื่อมันได้ในลักษณะมันเป็นรูปร่างจัดมุมเขาแต่เขามาจัดมุมมันก็คงมาได้นะเจ้าเราจัดมุมเขาเลยเนี่ยจัดเข้าไปมันได้ลักษณะเจ้าของมุ้มกระจาดมันจะได้ดูเรื่อยสวยงามเจ้าการทำได้ประดิษฐ์ประดอยเจ้าเนี่ยอย่างเช่นจะอีกเจ้าก็ต้องทำเมื่อสำเร็จรูปแล้วอีหนอเจ้าหลังจากทำเสร็จแล้วมันจะเป็นในรูปแบบนี้เจ้าทำใส่ผลไม้ได้เลยเจ้าอย่าเอาไปใส่ที่ว่าเป็นของผักได้นะเจ้าเป็นสตรอเบอรี่เป็นอะหยังที่มะม่วงอะหยังเนี่ยเขาแผดกลิ่งได้เจ้าเนี่ยสำหรับเสื้อมือพุกแล้วราคาเขาประทรงอยู่50บาทเจ้าคือว่าเขาแผดของเข้าไปเลยเขาตีห้ำถ้าแผดของก็ต้องเพิ่มราคาแหมเจ้าบริบทคงที่เนาะคือว่าการใส่ผลไม้เนี่ยเขาต้องประหยัดจากปฏิมาเป็นเจ้าอี้นะเจ้าค่ะปลาหนอหนึ่งน้ำชาบันจังมันน้ำชาไปก่อนมันแบบตันการวิธีเข่งก็เหมือนกันนะเจ้าต้องสอดใหม่อันที่เขาพาแล้วก็รีดด้วยมือละมาทำเป็นตัวเข่งเนาะตัวเข่งเนี่ยทำให้มันเป็นรูปร่างนะเจ้าเซตแล้วต้องเริ่มต้นทำตูดเจ้าใส่ต่อข้างห้าผู้ห้าเซนเรียบร้อยแล้วมาใส่กับตัวนี้เจ้าในตัวนี้ละก็เริ่มสารกับตัวนี้ไปเลยสารคือมันครบรอบนี่นะเจ้าเนาะรอบของตัวนี้เส
ซตผมเข้าไป3รูปแบบเจ้าเคียงของเคียงเซตสมบูรณ์แล้วมันจะออกมาเป็นในรูปแบบนี้เจ้าอันนี้คือว่าราคามันก็50บาทเหมือนกันเจ้า50บาทแต่เฮาใส่ของไปวัดคือเป็นกล้วยข้าวสลาของผักนะของเฮาแบบเฮาบ่ทําไปใจปฏิกเหล่าเจ้าจะอีเนี่ยคือว่าเมื่อชาวบ้านได้ทําเพื่อไปวัดไปวาเจ้าต้นกิ่งเล็กค่ะทําตูดให้มันเป็นหูทําตูดเป็นจะอีเนาะเจ้าเนาะทําตูด3ตัวนี้ขึ้นมาก่อนเจ้าแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็เอาตอกที่เฮาทําน่ะที่เฮาเหลาจากคุณแม่หั่นน่ะมาใส่กับตัวนี้เจ้าใส่ตัวนี้หมุนแหวกเข้าไปให้มันจัดมุมให้มันได้ลักษณะมุมของมันก่อนเจ้าเนี่ยมุมมันนี่เนาะเจ้าเนาะเสร็จเสร็จแล้วเฮาก็จะมาปิ่นในรูปแบบนี้ก็ราคาเหมือนเดิมเจ้า50บาทเหมือนเดิมเจ้าเตใส่ปากกาหรือว่าจะไปแปะรูปเป็นกระถางดอกใหม่ได้น่ะเจ้าซุ้มเจ้า3ซุ้ม3เข้าไปเจ้า3 2นี่เจ้าเฮาจัด2ให้ได้3เข้าไปเฮาแปะรูปเฮาเอากับตั๋วผิวนะเจ้าซุ้มบ่มีเติ่งนะเจ้าเด้อ3เสร็จแล้วเฮาก็ต้องมาแปะรูปทีนี้เนาะแล้วมาเป็นจะอีเจ้ามันจะได้เอียเดี๋ยวเฮามาตัดตัวนี้หําค้ํานึงแล้วก็กลายเป็นรูปแบบนี้เจ้าอันนี้ก็ทรงราคา50บาทเจ้าใส่กลมไฟได้เลยนะเจ้าเนี่ยราคาเจ้ากลมไฟเนี่ยราคา50บาทเจ้าแต่เขาต้องคิดกลมไฟตัวประมาณตกอัน100บาทเจ้าเป็นทางไหนครับเป็นทางไหนครับพอเนาะจะเป็นกลมไฟเจ้าร้อนเจ้าร้อนไหนเนาะร้อนน้อยๆก็ได้แปรรูปได้หลายอย่างเจ้าค่ะอันนี้อันเจ้าทรงกระสะพอกซุ้มไก่นี่50บาทแต่ไฟนี่เฮาต้องซื้อ85บาทมาใส่น่ะเจ้าก็คิดบวกไปก็เป็น100บาทเจ้าครับการสู่ลงครั้งนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทุกท่านนะครับก็ตอนนี้นะฮะผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุก็ออกมาแล้วนะครับทุกท่านครับก็เป็นฝีมือของพี่น้องกลุ่มสูงอายุที่นี่นะฮะก็คืออันนี้คือโคมไฟสุ่มไก่นะฮะก็ดูแล้วก็ทำง่ายๆนะฮะแต่ว่ามีเอกลักษณ์และความสวยงามตามธรรมชาติทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ก็เสียบเข้ากับปลั๊กไฟนะฮะเอาไปประดับบนหัวนอนตรงประดับตรงในบริเวณบ้านเรือนของท่านนะครับก็จะเกิดให้ความแสงสว่างด้วยแล้วก็ให้ความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วอีกอันนึงก็คือนี่ฮะเข่งเล็กเข่งนะฮะเข่งไม้ไผ่แปลว่าย่อขนาดลงมาให้เหลือขนาดเล็กครับการใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็ทำเป็นก๋วยสลาแล้วแต่ว่าผู้ใช้จะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงใช้ประโยชน์ยังไงก็หลากหลายวิธีนะสำหรับบริษัทห้างร้านหรือโรงแรมก็สามารถเอาไปประดับใส่พุ่มดอกไม้เอาไว้แขวนไว้คือสามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์นะได้มากมายทีเดียวนะครับในส่วนของที่ท่านเห็นตรงนี้ก็คืออันนี้เรียกว่าอะไรครับเข่งเหมือนกันแต่เป็นเข่งเล็กเข่งจิ๋วนะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่ซื้อไปเนี่ยเอาไปประดับตกแต่งอาจจะเอาไปใส่ของใช้ในสำนักงานที่โต๊ะทำงานก็ได้นะครับอาจจะเอาใส่ดอกไม้ใส่พุ่มไม้คือสามารถไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือและที่นี่ก็คือที่ท่านเห็นตรงนี้ก็คือกระจาดนะฮะคำว่ากระจาดก็คือใส่ผลไม้ใส่สิ่งของเครื่องใช้นะครับได้มากมายแล้วแต่จะประยุกต์ใช้นะฮะแต่ว่าอันนี้คือคงความเป็นเอกลักษณ์ก็คือฝีมือหัตถกรรมของพี่น้องชุมชนนะฮะถ้าเป็นกระจาดนะฮะแต่ตัวนี้ก็เป็นกระจาดใช่ไหมฮะใส่ผลไม้มะม่วงลำไยลิ้นจี่เงาะน่ะหน้าไหนก็ใช้ได้ทุกฤดูกาลผลหมากรากไม้ไว้เวลาต้อนรับแขกมาเยี่ยมเยียนที่บ้านก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับแต่ง
เรานี้คือผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชุมชนบ้านตำเหล่านะฮะที่ได้ฝึกตลอดระยะเวลา20ตั้งแต่18ถึง22นะฮะ 4-5 วันนี้ก็สามารถพี่น้องก็สามารถทำได้ครับถือว่าเป็นสุดยอดของการเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับผู้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้นะครับสุดยอดทีเดียวแล้วครับผมยิ่งรุ่งรังวงนะผมรายงานจากอาคารอเนกประสงค์บ้านตำเหล่าหมู่ที่2ตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับ